อาสาละหะพระภิกษุก่อเกิดทำบรรเจิดสืบสารศาสนาอีกวันหนึ่งสืบเนื่องต่อกันมาเข้าพรรษาถวายเทียนให้สองทางหวังศีลนำสมาธิก่อเกิดปัญญาเชิดชูตนพ้นสมัยหยุดเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นไปสู้ทางใหม่ชีวิตใหม่ได้นิพพานนิพพานังปรมังสุขขังธรรมจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมนำความสุขมาให้ขอเจริญในธรรมแด่ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาหรืออ่านได้อีกแบบหนึ่งว่าวันอาสาฬหบูชาหรืออาสาฬหบูชานะครับก็เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนานะครับหลายคนเตรียมตัวที่จะเข้าวัดเข้าวาถือศีลเจริญภาวนาอานาปานสตินะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นวันอาสาฬหบูชานะครับหลักใหญ่ใจฟาร์มสรุปได้ว่าวันอาสาฬหบูชานะครับซึ่งเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลก็มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้น4ประการด้วยกัน4ประการด้วยกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลนะครับสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับมีอะไรบ้างใน4ประการก็คือ1เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับมีใครบ้างก็มีโกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานมะและอัสสชินะครับได้แสดงธรรมที่ป่าอิสิปาตนะมฤคทายวันนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองพาราณสีนะครับ1ในนั้นก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะนะครับได้ดวงตาเห็นธรรมนะครับก็ได้บรรลุนะครับได้บรรลุโสดาบันเกิดศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนานะครับหลังจากที่ฟังธรรมจากพระพุทธองค์แล้วพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตรนะครับก็หลักใหญ่ใจความของหลักธรรมธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตรก็คือเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องมัชฌิมปฏิปทาก็คือว่าด้วยทางสายกลางนั่นเองนะครับแล้วก็ประการที่สองนะครับก็คือเป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้สาวกองค์แรกในบวรพระพุทธศาสนาก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะนั่นเองนะครับหลังจากได้บรรลุธรรมแล้วก็ได้บวชนะครับโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็คือพระพุทธองค์เป็นผู้บวชให้เพียงเปล่งวาจาคำว่าขอท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วขอท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความหลุดพ้นโดยชอบเถิดแค่นี้ก็เป็นพระภิกษุที่สมบูรณ์แบบนะครับก็เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสงฆ์พระสาวกองค์แรกในบวรพระพุทธศาสนานะครับเหตุการณ์ประการที่3ก็คือเป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกนะครับก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะนะครับบรรลุธรรมและก็อุปสมบทก็มีพระสงฆ์เกิดขึ้นนะครับเป็นรูปแรกในบวรพระพุทธศาสนาแล้วก็ประการสุดท้ายประการที่4เป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งแรกในบวรพระพุทธศาสนานะครับก็ถือว่าเป็นหลักใหญ่ใจความที่เกิดขึ้น4ประการด้วยกันก็ถือว่าเป็นสักขีพยานในการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณนะครับในการตรัสรู้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขององค์สมเด็จพระสัมมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับครบบริบูรณ์นะครับนี่คือหลักใหญ่ใจความสรุปย่อๆท่านไม่ต้องอ่านหนังสือนะครับจะได้ฟังเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับหลายคนตั้งใจที่จะนำอาหารหวานคาวนะครับยกปิ่นโตผลหมากรากไม้ไปถวายพระคุณเจ้าเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันสำคัญในบวรพระพุทธศาสนาน้อมรำลึกถึงเมื่อ 2,560 กว่าปีล่วงมาแล้วนะครับได้แสดงออกถึงนะครับความ
ศรัทธาความเลื่อมใสต่อหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็คือวันอาสาฬหบูชาหรืออ่านได้อีกแบบว่าวันอาสาฬหบูชานั่นเองนะครับอ่านได้2แบบตามพจนานุกรมนะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับถัดจากวันอาสาฬหบูชาแล้วก็จะเป็นวันเข้าพรรษานะครับจะเป็นวันเข้าพรรษาเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับสำหรับผู้ที่จะร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษานะครับที่หลาดริมคลองวัดไซนะครับก็จะมีกิจกรรมดีๆที่จะเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษานะครับคุณผู้ชมครับก็จะเริ่มหลาดริมคลองวัดไซก็จะเปิดอย่างเป็นทางการนะครับเปิดแล้วหลาดริมคลองวัดไซอาทิตย์ที่5กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับโดยท่านนายอำเภอเอกชัยสุนทรนะครับท่านนายอำเภอวัดไซเพิ่งย้ายมาใหม่ป้ายแดงนะครับของอำเภอวัดไซก็จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดหลาดริมคลองวัดไซด้วยในกิจกรรมของหลาดริมคลองวัดไซก็จะมีสินค้าราคาถูกจากธงฟ้านะครับพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะนำสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดนะครับมาจำหน่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาเที่ยวหลาดริมคลองวัดไซนอกจากนั้นก็มีกิจกรรมการแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นมโนราดนตรีนะครับฟอกซองคนดอนหรือดีเจวูดดี้เนเวอร์ไดนะครับกิจกรรมการแสดงบนเวทีนะครับสีสันบรรยากาศอลังการงานสร้างพบกับอารยธรรมสายน้ำก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับในนามท่านนายกเรวัตด่านตันติสุภคุณทีมานผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลหัวไซทุกท่านนะครับเรียนเชิญเที่ยวหลาดริมคลองหัวไซหลังจากที่ปิดมาประมาณ3เดือนนะครับตอนนี้รัฐบาลก็ปลดล็อกให้แล้วนะครับก็เริ่มคลายไปเรื่อยๆนะครับ สถิติดีวันดีคืนนะครับเพราะฉะนั้นอย่ากาดตกนะครับอย่าประมาทต้องเว้นระยะห่างทางสังคมต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับด้วยความหวังดีจากรายการวิถีธรรมคนล้มน้ำนะครับก็จางหายไปนาน2นานเนื่องจากมีคลิปอื่นๆที่เข้ามาแทรกมากมายนะครับขอบคุณสำหรับทุกการกด Subscribe หรือทุกท่านนะครับที่กดติดตามหรือกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากทีเดียวนะครับถือว่าท่านเป็นมลัยสวรรค์ที่มีน้ำใจที่จะมอบให้กับดีเจวิเชียรด้วงพริ้มดีเจหมาชนคนลุกน้ำนักข่าวจิตอาสาแล้วก็ดีเจหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณนะครับก็ขอฝากคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับมายังสมาชิกกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านชมในช่อง YouTube กด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นตัวอย่างด้านช่วงท้ายๆนะครับแล้วถ้าท่านชมใน Facebook นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดถูกใจด้วยนะครับคุณผู้ชมครับการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมนะครับบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับหมายเลขติดต่อ0841-8แล้วก็155 0841-8-15นะครับแล้วก็ขอฝากร้านอาอีเนื้อย่างเกาหลีไว้ด้วยนะครับบริหารงานโดยอาจารย์ประพลและอาจารย์คณิษฐานะครับหมายเลขติดต่อนะครับที่จะใช้บริการ0819783539 0819783539นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็คงจะต้องขอจากลาไว้เพียงแค่นี้ขอให้ทุกท่านนะครับเจริญในธรรม